ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาลัยครับในรายการเปิดเลนส์สองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานครับจะมารับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ไปประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับท่านกงสุลใหญ่นะครับท่านก็จะมาอธิบายขยายความเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วที่กำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นครับผมและก็ทีมงานเปิดเลนส์สองโลกครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีเดินทางจากสถานีรถไฟโกทันดะไปยังสถานีโกอิประสงค์ของเราเนี่ยนะครับเราต้องการไปดูกิจการผลิตอาหารของโรงงานปลาทองเอเชียนฟู้ดซึ่งโรงงานปลาทองเอเชียนฟู้ดนี่นะครับเป็นผู้ผลิตลูกชิ้นหมูเนื้อแล้วก็ไก่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับส่งไปขายทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นของคุณนัทธินีอิชิยามะหรือว่าคุณปลาและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณปลายังเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปขายในคอนเสิร์ตดังของญี่ปุ่นอีกด้วยครับวันที่คณะเปิดเรียนสองโลกไปเยือนนะครับคุณปลาแล้วก็ทีมงานนั้นกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมไปงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดพร้อมกันถึง2แห่งเลยนะครับแล้วก็แต่ละแห่งนั้นมีข้อมูลมาว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันเป็นหมื่นคนอาหารที่คุณปลาต้องเตรียมไปแบบบริการนี่นะครับก็จะมีมากถึง 6,000 ชุดต่อแห่งแล้วก็อาหารเหล่านี้นะครับใช้ผักชีไทยในการปรุงเป็นจำนวนมากเลยนะเฉพาะงาน2แห่งที่ว่าเนี่ยจะต้องใช้ผักชีไทยเนี่ยมากถึง50แบบกิโลกรัมครับในแต่ละเดือนเนี่ยคุณปลาจะต้องสั่งหมูเนื้อแล้วก็ไก่อย่างละหลายตันนะครับเพื่อนำมาผลิตเสร็จแล้วก็นำไปใส่ห้องเย็นเพื่อให้บริษัทจัดส่งสินค้าตามแมวดำนำลูกชิ้นต่างๆเหล่านี้ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศเนี่ยแล้วก็ใส่กล่องเรียบร้อยเนี่ยนะครับส่งกระจายไปตามเมืองต่างๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกำลังฮิตผักชีไทยแล้วก็กระเพราคุณปลาก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่าตอนนี้กำลังจัดเตรียมพื้นที่ที่ไม่ไกลจากร้านอาหารปลาทองเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย5ไร่ครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี่นะคุณปลาก็จะปลูกพริกผักชีแล้วก็กระเพราพริกผักชีแล้วก็กระเพราพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะนำไปใช้ปรุงอาหารให้คนญี่ปุ่นแล้วก็คนชาติต่างๆนี่นะครับได้ทานคุณปลาเริ่มมาทำธุรกิจยังไงฮะผมสมเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แบบไม่ใหญ่แต่มีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเนี่ยอย่างวันมะรืนนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องไปออกงานคอนเสิร์ตเนี่ยคนเป็นหมื่นแล้วก็คุณปลาจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหารเนี่ยก็เป็นหมื่นๆคนเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรนะเริ่มยังไงตอนแรกมันจะคนละส่วนกับที่เราทำลูกชิ้นอยู่ใช่ไหมคะ คือในสายงานเริ่มต้นจากตรงต้นจุดแรกนะคะการเริ่มงานสายบูธจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีงานสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือบูมมากไทยเฟสติวัลงานเทศกาลไทย คือการลงบูธของเราครั้งแรกเนี่ยคือไปออกงานเทศกาลไทยจุดมุ่งหมายครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเราต้องการได้กำไร คือจุดมุ่งหมายคืออยากได้กำไรเยอะๆนะอยากขายได้เยอะๆแต่ว่าตอนนี้พอมาถึงจุดนั้นจริงๆพอมองเห็นแขกเท่านั้นแล้วคือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยว่าอาหารไทยได้รับความนิยมขนาดนี้เชียวเหรอมันเลยกลายเป็นความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องพิสูจน์เราจะต้องทำให้ได้พอรู้ว่าเขามี
งานออกบูธประเภทที่ว่ามีสายอาหารไทยด้วยในวงการพวกล็อกเฟสติวัลหรือว่าในคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยก็เริ่มสมัครตอนแรกเขาก็ไม่รับไม่รับเขาไม่รู้จักเราคนญี่ปุ่นนี่คือความเชื่อถือต้องเป็นอันดับหนึ่งถ้า you no name เนี่ยเขาไม่ค่อยให้โอกาสเราครับ1ปี2ปีแรกในสาย Kitchen Car ก็จะมีคนติดต่อเรามาคําว่า Kitchen Car หมายความเป็นรถค่ะแล้วก็มีอาหารใช่ค่ะแล้วก็วางโต๊ะอะไรนี้มั้ยค่ะมีค่ะวางโต๊ะค่ะมีใบอนุญาตของสาธารณสุขอย่างถูกต้องคือในช่วงในระหว่างที่ทําเนี่ยเราคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่ามีคนมองเราอยู่เราก็อยากให้เขาเห็นว่าเราทำได้นะก็เริ่มสมัครใหม่พอปีที่3เขาเลือกเราโอ้โชคดีเลยแบบดีใจมากขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเมนูอาหารไทยยอดฮิตติดอันดับหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเริ่มหันมาทานกันมากก็คือผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวส้มตำต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแล้วก็ตลอดจนถึงไส้กรอกอีสานครับพวกลาบหมูพะแนงหมูไส้อั่วหมูยอทอดมันปลาเห็ดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นชอบรับประทานกันมากเลยนะครับปลานั้นจบมัธยมปลายจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมแต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่พุทธศักราช2530แรกๆนะครับก็มาเป็นแม่บ้านแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็คุณปลาก็เริ่มทำอาหารใส่กล่องแล้วก็นำกล่องอาหารนี่นะครับใส่ข้างหน้ารถจักรยานเป็นกระเช้าแล้วก็ปั่นไปขายให้เฉพาะแม่บ้านคนไทยนี่นะครับใช้วิธีปั่นจักรยานไปขายเนี่ยได้ประมาณสัก2ปีก็เลยเริ่มคิดถึงการที่จะเปิดร้านอาหารไทยที่คุณปลาประสบความสำเร็จในปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะความกระหายใคร่รู้ของคุณปลาเองคุณปลานี่นะครับขยันเข้าฝึกอบรมมากเจอว่าที่ไหนนะครับเขามีเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินคุณปลาก็จะเดินทางไปอบรมกับเขาเจอหลักสูตรอบรมการถนอมอาหารการทำอาหารประเภทอื่นคุณปลาก็เดินทางไปครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้นี่นะครับนำมาพัฒนาอาหารของตนเองบางทีก็นำมาต่อยอดขยายกิจการด้านนู้นด้านนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากที่จะอบรมสัมมนาต่างๆนานาแล้วเนี่ยคุณปลาก็ยังใช้หลักอรรถอธิบายขยายกว่าหลักนี้เป็นยังไงครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ก่อนก่อนชรัยเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่รับประทานลูกชิ้นแบบบ้านเราไม่เป็นนะครับเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณปลาก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้แล้วก็มีลูกชิ้นไปในก๋วยเตี๋ยวรับประทานก๋วยเตี๋ยวจนหมดแต่ก็จะเหลือแบบลูกชิ้นไว้ครับคุณปลาต้องค่อยๆเข้าไปอธิบายขยายความสนทนาสร้างความเข้าใจกับลูกค้าบอกลองทานดูเถอะไม่เป็นอันตรายหรอกอร่อยซะได้ซ้ำไปแล้วจากผลงานการเข้าไปใช้หลักอรรถอธิบายขยายความเนี่ยนะครับทีละเล็กทีละน้อยลูกค้าชาวญี่ปุ่นของคุณปลาก็เริ่มรับประทานลูกชิ้นเป็นครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออะไรพวกนี้นะครับและในปัจจุบันทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับว่าความพยายามของคุณปลานั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยเดี๋ยวนี้ครับลูกชิ้นของคุณปลากลายเป็นอาหารที่ขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นครับ
นงานในโรงงานปลาทองเอเชียนฟู้ดของคุณปลาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนฟิลิปปินส์ซึ่งทุกคนนี่นะครับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับหลักอย่างหนึ่งที่คุณปลาสามารถจะทำธุรกิจและประสบความสำเร็จด้วยความสุขกายสบายใจในประเทศญี่ปุ่นก็คือว่าคุณปลาจะจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานทุกประการครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจของคุณปลาเองก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลใจแล้วก็ธุรกิจของคุณปลาเนี่ยนะครับก็มีระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องเคร่งครัดขออนุญาตเรียนนะครับว่าปลาทองเอเชียนฟู้ดเป็นธุรกิจอาหารของสตรีไทยที่เริ่มจากการปั่นจักรยานไปขายข้าวกล่องแล้วก็เติบโตมาอย่างมั่นคงด้วยการไปอบรมสัมมนาหาความรู้และก็ประสบการณ์อย่างไม่หยุดยั้งนี่นะครับจนวันนี้นะครับคุณปลาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือขนาดบริษัทเนื้อของญี่ปุ่นนะครับปกติจะไม่ค่อยสนใจโรงงานเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับบริษัทเนื้อที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเดินทางมายังโรงงานของคุณปลาด้วยตัวเองมาเสนอขายถามว่าทำไมต้องทำฮะเพราะคุณปลาซื้อวัตถุดิบเนี่ยในปริมาณมากสตรีไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติที่พำนักพักอาศัยในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าท่านสามารถจะใช้ตัวอย่างของคุณปลาได้นะครับเป็นตัวอย่างที่สามารถจะนำภูมิปัญญาไทยนำวัฒนธรรมไทยไปสร้างธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้ในต่างประเทศการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ของผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเรียนพบกับท่านสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณครับซึ่งจะเป็นกงสุลใหญ่นะครับประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแบบโตเกียวครับข้อมูลจากท่านสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณท่านกงสุลใหญ่นะครับทำให้ผมและก็ทีมงานทราบว่าในห่วงพุทธศักราช2556ซึ่งเป็นปีแรกที่ยกเลิกการตรวจลงตาหรือที่เราเรียกกันว่าวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยมาเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ 200,000 คนพอถึงพุทธศักราช 2557 นักท่องเที่ยวไทยก็เพิ่มเป็นถึง 600,000 คนพุทธศักราช 2558 เพิ่มเป็น 800,000 คนแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าคนไทยจะมาเที่ยวญี่ปุ่นทะลุ1ล้านคนในปีพุทธศักราช 2559เนี่ยครับท่านผู้ชมลองหลับตาจินตนาการนึกถึงคน1ล้านคนที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับต้องมีปัญหาบางอย่างเนี่ยตามมาแน่นอนขณะนี้เนี่ยมีคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยหนีไปหางานทำคือไปเนี่ยไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบไม่ยอมกลับฮะแต่หนีไปหางานทำแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากนะครับท่านกงสุลครับจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าคนไทยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเยอะไหมครับขอกราบเรียนดังนี้นะครับว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ความรักโดยถูกกฎหมายมีประมาณ 46,000 คน 40,000 กว่าครับแล้วก็ที่อยู่โดยผิดกฎหมายอีกประมาณ 6,000 คนครับรวมแล้วประมาณ 52,000 นะครับแต่ร้อยละ90เนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่โดยถูกกฎหมายแล้วในช่วงนี้แบบปัญหาที่ท่านกงสุลมองหลักๆเลยถ้าจะแบ่งกันง่ายๆก็แบ่งตามประเภทของคนไทยนะครับตามที่ได้กราบเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับคนไทยที่อยู่ที่นี่ถูกกฎหมายมี 46,000 คนปัญหาก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งคือปัญหาของคนนี้ปกติที่ทำทุกอย่างได้ตามกฎหมายแต่ว่ามีปัญหาด้านครอบครัวนะครับ
ตอนนี้ก็ได้รับให้การปรึกษาเป็นระยะนะครับเรื่องการหย่าแต่งงานใหม่อันนี้ก็มีปัญหาของคนไทยที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือปัญหาของคนไทยที่อยู่ที่นี่โดยผิดกฎหมายนะครับประมาณ 6,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยที่ลักลอบเข้ามาทำงานการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในญี่ปุ่นมันเป็นไปมันไม่คุ้มทุนแน่นอนมันผิดกฎหมาย2มันไม่คุ้มทุนคือท่านไม่สามารถหางานได้ครับเพราะภาษาก็ไม่ได้ด้วยเพราะภาษาก็ไม่ได้แล้วกฎหมายญี่ปุ่นเขาเข้มงวดคือเขาลงโทษนายจ้างที่จ้างท่านนะครับเขาจะโดนนายจ้างเนี่ยใครก็ตามโดนปรับ3ล้านเยนล้านบาทกับการจ้างพนักงานที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับหรืออาจจะโดนจำคุก3ปีนั่นเนี่ยนายจ้างส่วนใหญ่เนี่ยไม่เสี่ยงแน่นอนนะครับอย่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนายหน้าคนไทยเนี่ยไปโฆษณาด้วยกันเองนะครับคนไทยที่อยู่ที่อย่างถูกกฎหมายโฆษณาด้วยกันเองว่าท่านสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นหางานทำให้ท่านได้มันไม่มีเสียเงิน 2-3 แสนเพื่อมาทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายเนี่ยก็กลับเรียงอย่างเพราะมันไม่คุ้มส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้นะครับกลับไปคือแทนที่จะได้เงินกลับไปกับก็ต้องไปใช้หนี้ที่จ่ายให้ในหน้ามานะครับทำงานอย่างถูกกฎหมายก็มีนะครับสำนักงานแรงงานนะครับผ่านกระทรวงแรงงานก็มีผู้เขาเรียกผู้ฝึกงานทางเทคนิคสามารถมาทำงานในญี่ปุ่นได้นะครับ3ปีตามกฎหมายเลยครับก็ลองติดต่อกับกรมการจัดหางานดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยไปถูกจับที่ญี่ปุ่นโดนจับในข้อหาขโมยสินค้าตามห้างสรรพสินค้าบางคนก็ไปโดนจับในสวนสนุกบางคนครับคือไม่ทราบอ่ะไปยืนดูสินค้าก็ตั้งใจจะซื้อนั่นแหละครับแต่ว่าไปเปิดสินค้าเขาทานซะก่อนที่จะจ่ายสตังค์ซึ่งเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นการขโมยตามกฎหมายญี่ปุ่นคนไทยบางส่วนนะก็ติดคุกข้อหาจากคดียาเสพติดซึ่งคนไทยที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าไปในญี่ปุ่นที่ถูกจับได้มากกว่า 80% นี่นะครับแปลกมากครับเป็นสตรีไทยก็มีนักโทษไทยอยู่ในเรือนจำญี่ปุ่นนะครับประมาณ50คนตอนนี้นะตอนนี้ในชั้นนี้นะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลเขตอาณาของสถานทูตนะครับกรณีหลักก็คือยาเสพติดนะครับคือการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงไทยนะครับที่ขนลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาได้รับการติดต่อจากชายผิวดำนะครับเรื่องเนี่ยจะซ้ำไปซ้ำมาผมไปเยี่ยมมาแทบทุกคนแล้วมันก็เป็นสูตรคณิตศาสตร์เลย 80% อัพคือเจอกับผู้ชายผิวดำหรือผู้หญิงไทยที่แต่งงานผู้ชายผิวดำแนะนำให้ขนยาเสพติดเขาไม่ได้บอกเป็นยาเสพติดให้ขนของมาญี่ปุ่นนะครับหรือให้มาเที่ยวฟรีแล้วถือกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับได้ค่าจ้างประมาณ 50,000 บาทต่อครั้ง มาถึงก็โดนจับนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็แทบจะรู้ส่วนใหญ่จะรู้แล้วว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่จ้างให้ท่านไปเที่ยวแล้วให้เงินท่านด้วย50,000 บาทเนี่ยโทษเนี่ยเขาจำคุกประมาณ10ปีนะครับซึ่งผมก็กราบเรียนว่ามันไม่คุ้มแน่นอนในหน้าบางกลุ่มครับก็หลอกให้หญิงไทยเนี่ยมาทำงานหมอนวดซึ่งที่ญี่ปุ่นนี่นะครับไม่ได้ให้คนนอกนะมาทำงานเป็นหมอนวดนะครับยกเว้นจะเข้ามาเป็นครูสอนนวดชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนเนี่ยมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องเป็นราวตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่นะครับก็สามารถที่จะทำงานในสถานที่นวดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยทางสถานทูตไทยเนี่ยก็จึงส่งเสริมให้มีสมาคมนวดไทยมาดูแลร้านนวดไทยด้วยกันเองดูแลเพื่อให้ถูกประเพณีและก็ถูกกฎหมายแล้วก็เพื่อไม่ให้มีเรื่องอื่นแอบแฝงครับสิ่งที่ผมนิติภูมิธนัทขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมทำก่อนที่จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นนะครับก็คือการประกันสุขภาพครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากเคยมีคนไทยนะครับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากถึงวันละ 200,000 บาทท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับนอนสัก5วันนี้ก็1ล้านบาทแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นและคนไทยในประเทศญี่ปุ่นในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมและก็ทีมงานคงต้องกล่าวคำว่านิทาราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับแบบสวัสดีครับ